สาวๆอิดไบต์นรพัฒน์ยกเธอคนนี้สุดพิเศษรู้ใจทุกเรื่องแม้กระทั่งรหัสมือถือมาแรงเกินต้านทานจริงๆสำหรับพระเอกสุดหล่อไบต์นรพัฒน์วิไลพันธ์หรือฮิรันแห่งละครใต้ล่าเรียกว่านาทีนี้ใครๆก็เป็นอันโดนหนุ่มไบต์ตกกันทั่วหน้าเล่นเอายอดฟอลไอจีพุ่งกระฉูดขึ้นแบบรัวๆเปิดดูรูปดูคลิปซ้ำๆกันทั้งวันไปเลยจ้าล่าสุดจากการขุดดูคลิปเก่าๆสาวๆก็พบกับบทสัมภาษณ์หนึ่งซึ่งทำเอาแทบกรี๊ดด้วยความอิจฉาเมื่อไบรท์และเพื่อนสาวคนสนิทอย่างเพลงขวัญ นัตยาเขาออกมาเมาส์มอยกันและการให้ฟังในรายการเกลือวันเดอร์ทางช่องวัน31ว่าไบรท์เพลงสนิทกันมากๆรู้ใจกันทุกเรื่องและเพลงขวัญยังซีกับไบรท์จนเล่าให้ฟังได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องแฟนและความรักถ้าวันไหนไม่ได้คุยไม่ได้ไลน์ไปเล่าให้ไบรท์ฟังจะอึดอัดมากต้องได้เล่าให้คุยไม่งั้นก็นอนไม่หลับเพราะไบรท์จะเป็นผู้ฟังที่ดีถึงจะไม่ค่อยปลอบเท่าไหร่แต่ก็รับฟังได้ทุกเรื่องส่วนไบรท์ก็เผยว่าคุยกับเพลงขวัญได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองอย่างเช่นการซื้อครีมบำรุงต่างๆที่เพลงขวัญจะแนะนำให้เพราะไบรท์เป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะและนอกจากนั้นยังมีเรื่องชวนกรี๊ดไปอีกเมื่อสาวเพลงขวัญสารภาพว่ารู้แม้กระทั่งรหัสเปิดล็อกมือถือของไบรท์และเคยใช้ดูโน่นดูนี่อยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไปส่องอะไรที่เป็นส่วนตัวมากเช่นรูปภาพหรือไลน์หรอกเพราะไบรท์จะล็อกไว้อีกชั้นเรียกว่าหลังได้ฟังสัมภาษณ์นี้ก็เล่นเอาแฟนๆถึงกับอิจฉาเบาๆเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเพื่อนสนิทต่างเพศกันเขาซีกันได้ขนาดนี้